ส่วนที่จังหวัดสุรินทร์นะก่อนไปฟังผมเล่านะไปดูคลิปกันก่อนก็ได้ครับจริงเหรอแล้วถูกไหมคุณแม่คุณป้าโจคุณผู้ชมผมอยากมีอารมณ์นี้บ้างอ่ะผมอยากมีอารมณ์แบบว่าโอ้กระโดดกอดเพื่อนร้อยถูกรางวัลที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมฮะกรี๊ดสนั่นลั่นบ้านเลยแต่คนที่โพสต์เนี่ยชื่อว่าคุณสาครวงสุนทรนะครับโพสต์ทั้งภาพนิ่งโพสต์ทั้งภาพเคลื่อนไหวบอกยินดียินดีเอาคนนึกว่าเธอถูกยินดีกับเพื่อนด้วยโอ้โหดีใจไม่แพ้กันไงยินดีกับเพื่อนถูกรางวัลที่หนึ่ง12ล้านรวย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 นี่มาเจอกันมีแต่เรื่องดีๆยินดีด้วยเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมฮะเกิดที่จังหวัดสุรินทร์ฮะคนที่ถูกชื่อว่าคุณนิ่มนวลเจ้าของร้านขายวัสดุก่อสร้างบอกว่าถูก12ล้านตอนแรกที่รู้ว่าตนเองถูกรางวัลดีใจมากโผล่กอดญาติๆพี่น้องแต่ตอนนี้เฉยๆแล้วเพราะมันถูกไปแล้วไงคุณผู้ชมฮะเงินที่ได้จะเอาไปทำบุญนะครับเชื่อว่าเป็นพรที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มอบมาให้นะครับถามว่าตอนนี้กิ๊บมีความรู้สึกยังไงครับเฉยๆค่ะเฉยๆค่ะตอนแรกเป็นไงดีใจไหมตอนแรกก็ดีใจอยู่ค่ะดีใจเพื่อนกรี๊ดก็กรี๊ดตามเพื่อนแต่ตอนนี้ทำใจได้แล้วค่ะเฉยๆค่ะแต่เฉยๆแล้วเราคิดว่าได้เงินมาทั้ง12ล้านนี่จะเอาไปทำอะไรหมดใช้หนี้ค่ะใช้หนี้ยังไม่พอเลยก็อารมณ์เธอถูกรางวัลเป็นไงอ่ะก็นี่ไงเฉยๆเราอยากรู้บ้างอ่ะแบบดีใจได้รางวัลที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแต่ถ้าอีกมุมนึงนะถ้าเราอยู่ในช่องวันเราจะเงียบไม่พี่หนุ่มเงินทองเป็นของนอกกายไม่ตายก็หาใหม่ได้แต่ว่าทุกวันนี้เราทำงานเพื่อเอาเงินนะถูกป่ะ12ล้านนะ12ล้านนะถือว่าเป็นโชคเป็นดวงนะครับคุณผู้ชมครับใช้หนี้ใช้นั่นใช้โน่นครับเก็บด้วยนะเก็บบริหารด้วยคุณผู้ชมนี่ผมพามาดูคนนี้ดีกว่า